มารีน่าเตือนครั้งสุดท้ายเว็บตัดต่อรูปโป้โยงที่เขยป๊อกพัชสรกรนิ่งมาตลอดขอตอบโต้บ้างสำหรับมารีน่าสดานันบาเลนซิเอกาน้องสาวของมากกี้ราศีที่ล่าสุดเจ้าตัวออกโพสต์ข้อความพร้อมภาพลงในไอจีขอเตือนเว็บไซต์ที่ชอบเขียนบิดเบือนข้อมูลเรียกยอดไลค์หากพบเจออีกเรื่องนี้ถึงศาลแน่โดยเธอโพสต์ภาพที่ถูกเว็บดังกล่าวตัดต่อพร้อมเผยว่าสวัสดีค่ะหลังจากที่ได้ใช้เวลาทบทวนมาพอสมควรน่าขอใช้พื้นที่ตรงนี้ในการพูดถึงเรื่องนี้หน่อยนะคะจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเพราะถ้ามีอีกจะขอดำเนินเรื่องตามกฎหมายเท่านั้นค่ะในส่วนของการตัดต่อรูปเซ็นเซอร์ภาพทำให้เกิดการเข้าใจผิดได้รวมถึงการเขียนข่าวโยงถึงพี่ป๊อกตลอดเวลาที่ผ่านมาน่าได้ปล่อยผ่านและมองข้ามเรื่องนี้ด้วยความที่น่ามองว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระและไม่มีมูลความจริงอะไรเลยแต่ตอนนี้น่าคิดว่ามันไม่สามารถปล่อยผ่านได้แล้วค่ะน่าขอพูดตรงๆนะคะตอนนี้ที่หลานๆโตและรู้เรื่องทุกอย่างการจั่วหัวข่าวโยงพี่เขยในแง่แปลกๆแบบนี้น่าคิดว่าไม่เหมาะสมและผิดจรรยาบรรณค่ะไม่เข้าใจว่าต้องการจะสื่อในทางไหนนะคะแต่จากที่เห็นคิดว่าแค่ต้องการเรียกความสนใจหรือเป็นคลิกเบตเพื่อที่จะให้คนเห็นเยอะๆโดยไม่ได้คำนึงถึงคอนเซเควนซ์อะไรเลยน่าเข้าใจค่ะว่าการเป็นบุคคลสาธารณะ public figure จะมาพร้อมสิ่งเหล่านี้การบิดเบือนเนื้อหาเพื่อความบันเทิงต่างๆแต่อยากให้ทุกอย่างมีขอบเขตตามความเป็นจริงหน่อยเรื่องครอบครัวเป็นเรื่องเซนซิทีฟสำหรับหน้ามากค่ะหน้าหวังว่าการออกมาพูดในครั้งนี้จะทำให้คนเข้าใจในส่วนของหน้ามากขึ้นนะคะและมีการระมัดระวังในการเขียนข่าวหรือจั่วหัวข่าวมากขึ้นขอบคุณมากๆค่ะ น้องอาชีเคลื่อนไหวถึงน้องมิย่าหลังโพสต์ภาพล่าสุดลงไอจีแบบนี้อุ๊ยยังไงน้องอาชีทายาทฟลุ๊กโบเคลื่อนไหวถึงน้องมิย่าทายาททีททองเจือแล้วหลังถูกโยงส่อแววเลิกจบไม่สวยแบบนี้เรียกว่าหลายคนกำลังจับตามองและแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจอย่างมากมายสำหรับน้องอาชีรวัฒน์ลูกชายของแม่โบชยาดาและพ่อฟลุ๊กเกริกพลกับลูกสาวของพีททองเจืออย่างน้องมิย่าพิชชาที่มีเพจดังออกมาให้ข้อมูลคู่รักวัยรุ่นเลิกรากันแล้วแถมฝ่ายชายยังไปจีบสาวแอลลี่อชิรยาอีกด้วยทำเอาแม่โบต้องออกมาโต้ข่าวลือเป็นการด่วนแต่ล่าสุดแฟนๆกลับใจชื้นหนักมากเมื่อคนไปเห็นน้องมิย่าลงรูปไปแข่งรถในลุคเท่ๆจากนั้นไม่นานหนุ่มอาชีก็มากดไลค์กับรูปดังกล่าวแถมเมื่อไปส่องไอจีของทั้งน้องอาชีและน้องมิย่าก็พบว่ารูปโปรไฟล์ของทั้งคู่ซึ่งเป็นรูปคู่ก็ยังอยู่ปกติแฟนๆเลยต่างดีใจหนักมากและพากันคอมเมนต์อยากให้ทั้งคู่รักกันนานๆอีกด้วยข่าวที่เกี่ยวข้องแม่มาเองโบชยาดาโต้ข่าวลือน้องอาชีหลังถูกโยงคู่รักวัยทีนเลิกกันอยู่เฉยไม่ได้นาตาลีแจงแทนอาชีปมคู่รักวัยทีนเลิกราถ้ารู้ความจริงคนที่ว่าต้องเสียใจส่องไอจีอาชีมีย่ารูปคู่อยู่ไหมฟลุ๊กเคลื่อนไหวหลังโบฟาดคนทำลายลูกสงสารแอลลี่ไม่รู้เรื่องด้วยวิกเตอร์หนุน8นักแบดเยาวชนไทยในนามทีมวิกเตอร์จูเนียร์ไทยแลนด์เมื่อวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมานายหมิงชิงจางกรรมการผู้จัดการบริษัทวิกเตอร์สปอร์ตประเทศไทยจำกัดเป็นประธานแถลงข่าวเปิดตัวทีมแบดมินตันเยาวชนวิกเตอร์จูเนียร์ไทยแลนด์เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆให้กับ8นักกีฬาเยาวชนชาวไทยเพื่อลงทำการแข่งขันในประเทศไทยและระดับนานาชาติณอาคารสิงสาธรทาวเวอร์
ชั้น26โดยได้รับเกียรติจากนายกรทัพพรังสีอดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยแมนบุญยศักดิ์พลสนะอดีตนักแบดมินตันทีมชาติไทยและอดีตมืออันดับ4ของโลกในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์ของวิกเตอร์ร่วมในการดังกล่าวด้วยนายหมิงชิงจางกรรมการผู้จัดการบริษัทวิกเตอร์สปอร์ตประเทศไทยจำกัดกล่าวว่าเนื่องในโอกาสที่ครบรอบ55ปีของแบรนด์วิกเตอร์และครบรอบ10ปีในการก่อตั้งบริษัทวิกเตอร์ไทยแลนด์เราได้มุ่งมั่นในการวิจัยและพัฒนาลูกแบดมินตันไม้แบดมินตันรองเท้าแบดมินตันร่วมถึงอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับแบดมินตันนอกจากนั้นเรายังเป็นผู้สนับสนุนในการแข่งขันทั้งในระดับโลกและเอเชียเพื่อส่งเสริมกีฬาแบดมินตันไปทั่วโลกตลอดที่ผ่านมาวิกเตอร์ได้ทุ่มเทอย่างเต็มที่เพื่อสนับสนุนสโมสรกีฬาแบดมินตันในระดับเยาวชนในรูปแบบช่องทางต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมือกับแมนบุญยศักดิ์พลสนะอดีตนักแบดมินตันชาวไทยเป็นปีที่7แล้ววันนี้เราได้จัดตั้งทีมวิกเตอร์จูเนียร์ไทยแลนด์ขึ้นมาเพื่อให้นักกีฬาเยาวชนในทีมของเราได้ใช้อุปกรณ์ในระดับมืออาชีพเพื่อช่วยผลักดันให้นักกีฬาแบดมินตันชาวไทยให้ก้าวเข้าสู่ในระดับมืออาชีพมากขึ้นนอกจากนั้นหากนักกีฬาในทีมของเราสามารถคว้าแชมป์รายการต่างๆมาได้ทางเราก็จะมีรางวัลให้กับนักกีฬาเพื่อเป็นขวัญกำลังใจอีกด้วยเท่านั้นเรายังวางเป้าหมายพานักกีฬาไปเข้าแคมป์ต่างๆที่ทางวิกเตอร์จัดขึ้นไม่ว่าจะเป็นประเทศจีนไต้หวันและประเทศอื่นๆในภาคพื้นเอเชียเพื่อพัฒนาฝีมือให้นักกีฬาชาวไทยสู้กับระดับนานาชาติอีกด้วยด้านแมนบุญยศักดิ์พลสนะอดีตนักแบดมินตันทีมชาติไทยและอดีตมืออันดับ4ของโลกกล่าวว่าถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆที่แบรนด์วิกเตอร์ได้เข้ามาการสนับสนุนนักกีฬาเยาวชนชาวไทยในนามทีมวิกเตอร์จูเนียร์ไทยแลนด์เพราะการเข้ามาสนับสนุนครั้งนี้จะช่วยให้น้องๆมีอุปกรณ์ที่ดีระดับโลกได้ใช้งานและไม่ต้องกังวลเรื่องอุปกรณ์ต่างๆจะได้มีสมาธิต่อการแข่งขันมากขึ้นสำหรับนักกีฬาเยาวชนวิกเตอร์จูเนียร์ไทยแลนด์ประกอบด้วยนายณัชกรผู้ศรีนักกีฬาแบดมินตันชายเดี่ยวนางสาวพวรรณกรบุญยรัตพันธ์นักกีฬาแบดมินตันประเภทหญิงเดี่ยวนายกิตติเพชรนวลจันทร์นักกีฬาแบดมินตันประเภทคู่ผสมนางสาววรุดาเวชพาณิชย์นักกีฬาแบดมินตันประเภทคู่ผสมนายธนชพงษ์เทียนสิริเลิศนักกีฬาแบดมินตันประเภทชายคู่นายกรินทร์จันทระอมรกิจนักกีฬาแบดมินตันประเภทชายคู่นางสาวพิชชนาชัยวนะนักกีฬาแบดมินตันประเภทหญิงคู่นัชชาวีสิทธิธีรนันนักกีฬาแบดมินตันประเภทหญิงคู่นอกจากนั้นวิกเตอร์ยังได้สนับสนุนแมนบุญยศักดิ์พลสนะอดีตนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติประเภทชายเดี่ยวและนายกันตพลหวังเจริญนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยชุดปัจจุบัน